สวัสดีครับคุณดูสวัสดีครับท่านผู้ร่วมก่อตั้ง วันนี้มาเยี่ยมชมกันถึงสาขาภูเก็ตเลยนะครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับพี่พงศ์ก็อากาศร้อนดีครับอากาศร้อนแล้วเดี๋ยวก็ฝนตกนะฮะแต่ว่าสนามบินโคตรหนาวเหรอแต่สนามบินหนาวมากหนาวมากหนาวแบบทำไมไม่ใส่เสื้อกันหนาวมาอะไรคือพี่พงศ์เนี่ยเขาเป็นคนกลัวหนาวหนาวที่หนาวที่หนาวหนาวจริงที่บ้านจะบอกหนาวเลยเออเหรอใช่ใช่เอออ่ะวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วใช่เราก็จะมาทำวิดีโอที่ปีที่แล้วเราก็ทำกันเนาะปีที่เราไม่ได้ทำไม่ได้ทำหรอปีแล้วไม่ได้ทำทำปีก่อนนั้นใช่ทำปีก่อนหน้านั้นอ๋อคือรวมหูฟังที่เรามีทั้งหมดมาคุยกันจริงๆมีตัวนึงที่อยากจะเอามาพูดแต่ว่าไม่อยู่แล้วตัวไหน Oppo Enco Air ตัวนั้นดีมากอันนั้นดีมากชอบมากแต่ว่าไม่เป็นไรมี Oppo Enco X10 ใช่ใช่ไอ้ยะนี่นะครับออดโดOppo อะทำไมตัวนั้นดีมากอ่ะก็คือราคามันถูกไงมันเท่าไหร่นะ 1,990 หรือ990หาดีๆได้ 1,500 ด้วยอ๋อเหรอใช่ก็แบบเวลามีโค้ดลดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเสียงดีไมค์ดีอ่าฮะไม่ใช่อินเอียร์ด้วยอ๋อก็คนชอบแบบเอามาใช้แบบชอบสอนออนไลน์ประชุมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็คุ้มไงไปดูรีวิวกันได้ที่ปิ๊งบอกวันนี้เรามีหูฟังมาเยอะมากเลยนะเยอะมากๆแต่จริงๆแล้วอันนี้เราคัดมาแล้วระดับหนึ่งนะว่ามันมีส่วนที่เราชอบใช่ใช่ไหมVivo นะฮะ Huawei นะครับ Huawei Huawei นะครับผม Oppo โอเคข้างนี้Xiaomi นะครับถัดไปก็เป็นอันนี้เป็นฝั่งจีนฝั่งจีนต่อไปเป็นฝั่งเกาหลีนะฮะ Samsung Galaxy Buds 2แล้วก็ Samsung อีก Galaxy Buds Live นะต่อไปก็เป็นญี่ปุ่น Sony คราวนี้ก็มาทางฝั่งอเมริกานะครับอเมริกาคือ Apple สับปะรดมี Apple 2 Apple Airs ไอ้อะไรนะ AirPods 2 AirPods 3 AirPods Proแล้วก็สุดท้ายทางฝั่งยุโรปนะฮะ Bang & Olufsen นะฮะโหเยอะมากเลยนะเยอะมากเราเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากไล่มาไหมไล่เลยใช่ไหมไล่มาเลยโอเคแต่บอกก่อนว่าทั้งหมดนี้บางตัวเราก็ซื้อเองบางตัวก็ยืมมาบางตัวเขาก็ส่งมาให้ใช่ประมาณนั้นนะฮะคือ AirPods เนี่ยซื้อเองหมดใช่แล้วก็อันนี้ยืมมาจาก B&O บูรพโภ B&O บูรพโภใช่ก็ okay. ที่เราเห็นพวกตามช็อป B&O ในห้างอ่ะก็จะเป็นของบูรพโภทั้งหมดเลยโอเค Sony อันนี้เขาส่งมาให้เขาส่งมาให้รีวิวนะครับ Samsung ตัวนี้ส่งมาให้รีวิวข้างนี้3ตัวนี้ก็ส่งมาให้รีวิวเหมือนกันอันนี้ยืมเพื่อนมาใช่ฮะ Samsung Galaxy Buds Live นี้ซื้อเองนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวให้ขึ้นอินโฟกราฟิกมาครับว่าตัวไหนซื้อแต่จริงๆเราก็ไม่ต่างกันตอนเราพูดอ่ะ เราไม่ได้สนใจว่ามันมีแฟกเตอร์กับการใช้งานหรือเปล่าใช่เพราะว่ามันก็ต้องลองจริงไงใช่ไหมโอเคเรื่องเทสไมค์เดี๋ยวเราเทสให้ฟังตอนจบแล้วกันทีเดียวแล้วก็ไปไล่ฟังดูได้ว่าไมค์แต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มที่นี้ก่อนแล้วกัน Vivo TWS 2 ANC ย้ำด้วยว่ามี2,990 บาทคุ้มมากมากประมาณนี้ประมาณ 3,000 นั่นแหละใช่ไหมคุ้มมากจุดเด่นคือเชื่อมต่อได้2เครื่องพร้อมกันแล้วก็เป็นอินเอียร์ที่ใส่สบายใส่สบายมากไมโครโฟนก็ดีนะเป็นอินเอียร์ที่ใส่สบายเหมือนแทบจะไม่ใช่อินเดียใช่ดีมากมากน้ำหนักเบามากด้วยเปิดออกมาก็ค่อนข้างง่ายรูปร่างก็มีความคุ้นเคยพอสมควรนะฮะหลายๆคนก็น่าจะใช้กันเยอะแหละทรงนี้ถ้าเกิดเราสลับกล่องใส่กันมาเนี่ยมาเปิดออกมาก็อาจจะไม่มีใครรู้ไมค์ที่พงบอกไม่แย่เลยพงใส่คุยโทรศัพท์ประจำเลยคือพงเนี่ยเป็นคนที่ใช้หูฟังคุยโทรศัพท์มากกว่าพี่โอ้โหบ่อยมากเพราะว่าแบบเวลามีคนโทรมาเงี้ยต่อให้อยู่ที่บ้านอ่ะก็ไม่อยากถือโทรศัพท์ค้างไงก็จะต้องควานหาหูฟังแล้วก็เสียบคุยใช่ตัวนี้มีรีวิวนะครับไปดูรีวิวได้ข้อเสียอย่างเดียวไม่มีไวเลสชาร์จใช่อันนี้คิดเหมือนกันว่าถ้ามีไวเลสชาร์จอ่ะแล้วเพิ่มอีกสัก500เงี้ยเราก็เอาจริงพี่ว่าเขาทำได้นะเขาทำได้แต่เขาไม่ต้องเพิ่มเลยอ่ะแหมให้เพิ่มสักหน่อยเธอเออ่ะ
ตัวแรกตัวที่2 Huawei อ่ะ Huawei FreeBuds 4ก็อันนี้ก็เหมือนแบบต่อยอดมาจาก FreeBuds 3เนาะอ่ะแต่ก็รู้สึกเวอร์ชั่นที่ไทยจะไม่มีไวเลสชาร์จเหมือนกันใช่ก็รูปทรงก็คล้ายๆของเดิมแหละแต่เหมือนจะใส่สบายกว่า FreeBuds 3นิดหน่อยมั้งคุณภาพเสียงพัฒนาขึ้นมันมีอะไรที่พัฒนาลงบ้างมั้ยพัฒนาลงหรอราคาไงราคาถูกลงราคาถูกลงก็เป็นอีกตัวนึงที่เกิดว่าใครแบบไม่อยากได้อินเดียก็น่าสนใจนะใช่ๆตัวนี้จำได้ว่าตอนที่พงได้มาลองตอนแรกต่อได้2เครื่องพร้อมกันเหมือนกันจำได้ว่าตอนแรกที่พงได้มาลองเนี่ยก็บอกนะว่าเสียงดีก็ดีโทรมาส่งเมสเซจบอกนะครับธรรมดาก็จะแบบคุยกันอะไรเงี้ยว่าเสียงดีรูปร่างก็นั่นแหละก็ยังเป็นก้านยาวอยู่คุณเคยเป็นทุเรียนนะฮะเฮ้ยหมอนทองคือผมคิดว่าบางคนน่ะอาจจะรู้สึกว่าก้านสั้นน่ะไม่ชอบอาจจะชอบตัวก้านยาวเพราะว่าเวลาหยิบถอดใส่อ่ะมันหยิบง่ายไงเพราะว่าก้านมันยาวมันจับง่ายกว่าก็ถ้าเกิดใครชอบก้านยาวตัวนี้ก็ยังแบบมีให้เห็นอยู่ในท้องตลาดนี่ MVP เลยอ่ะเป็นตัวที่ชอบทั้งสองคนแล้วก็ชอบอยู่ในเรียกว่าอะไรนะต้นเลยในระยะยาวอยู่พอสมควรนะครับกับ Oppo Enco X Co-created with Dynaudio จริงๆแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่าพอเราเห็นมันมียี่ห้ออยู่เงี้ยเราอยากจะเปิดข้างเนี้ยจริง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 เป็นป่ะเป็นคือเราจะรู้สึกว่าอันนี้อยู่ด้านหน้าทุกทีเลยใช่ใช่แต่เนี้ยคือต้องมีสติแล้วนะเมื่อกี้ที่แบบว่าพลิกกลับไปด้านนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ค่อนข้างครบเครื่องคือฟังครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเสียงเนี่ยคือดีเลยแหละคือจริงๆบนโต๊ะเนี้ยเสียงดีทุกตัวเลยแล้วก็มี wireless charging มี wireless charging การควบคุมทำได้เกือบครบคือเป็น MVP ตัวหนึ่งของปีที่ผ่านมาเลยแต่ว่าเวลา feeling ในการใส่ก็จะรู้สึกแบบกระชับหน่อย แน่นๆ นิดนึงเลยเงี้ยแน่นๆไม่ได้หมายความว่าแน่นแบบอึดอัดนะคือแน่นแบบฟิตติ้งพอดีอ่ะพอดีกับรูหูเราคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้เทียบเนี่ยกับตัวเนี้ยนะกับ Vivo เนี่ยนะสัมผัสในการใส่เนี่ยชอบ Vivo มากกว่าอ๋อมันจะแบบว่าแบบสบายหูกว่าเบาๆกว่าแต่ว่าถ้าเสียงเนี่ยชอบตัวนี้มากกว่าก็คือ Vivo เสียงมันจะออกแบบเที่ยงตรงนิดนึงแต่อันนี้จะบ่ายโมงนิดนึงมาอันนี้จะมีคัลเลอร์มีคัลเลอร์แบบคัลเลอร์ออกไปทางแบบเสียงกลางเสียงต่ำที่แบบฟังสบายนุ่มหน่อยใหญ่ใหญ่ใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยนะครับใหญ่อย่าคำว่าใหญ่ในที่นี้ก็คือมันจะมารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรวอร์มแล้วมันก็จะแบบมาแบบเต็มหน่อยอ่ะอันนี้อันนี้โอเค FreeBuds Pro ครับ FreeBuds Pro ก็มีการแบ่งหน้าที่การทำงานเนี่ยตกเทสสวยคือมันเป็นวัสดุที่สวยมากก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้วัสดุไม่ใช่วัสดุดิไม่ค่อยเห็นใครใช้ตัวเคสแบบฟินิชชิ่งเงาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหูฟังก็คือตามยุคตามสมัยอ่ะการสั้นแล้วก็มีแต่ว่าตัวหูฟังขนาดค่อนข้างใหญ่นะจริงๆก็ใส่สบายแล้วก็ปีนี้เสี่ยวหมี่ทำเรื่องเสียงได้ดีแบบแทบจะทุก device เลยมือถือโดยเฉพาะพวกแบบตัวเรือธงตัวแบบราคา 20,000 อย่างเงี้ยเสียงดีมากเรื่องเสียงก็ดีนะอ่ะพี่ลองฟังเดี๋ยวผมเปิดแล้วก็พี่ก็ลองบรรยายคร่าวๆโอ้โหยังรายละเอียดอะไรงี้ได้นะได้ดีเลยแล้วก็แบบว่าในส่วนเสียงแหลมเนี่ยมีความแบบคือมันแก้มันเพลงที่พงเปิดเป็นเพลงที่แบบว่ามีเครื่องเป่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นเพลงที่เป็นเครื่องเป่าแต่ว่ามันมีความฉีกค่อนข้างครบค่อนข้างคือมันมีเครื่องเป่าแล้วมันก็มีเบสด้วยใช่คือเสียงเครื่องเป่านี่ก็จิกหูดีใช้ได้เลยเครื่องเป่านี่มันจะเป็นอะไรที่ต้องจิกหูนิดนึงนะใช่ไหมแล้วก็เบสก็คือไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้รู้สึกใหญ่มากแต่รู้สึกพอดีแล้วก็มีอิมแพคที่ใช้ได้กลางกลางคือผมรู้สึกว่าปีนี้หูฟัง True Wireless เนี่ยคุณภาพโคตรดีอ่ะดีแบบว่าฟังตัวไหนก็คือเลือกยากมากคือถ้าเกิดเราย้อนไป3ปีที่แล้วอ่ะเลือกยากตรงที่ว่ามันหาตัวที่คุณภาพแบบคุณภาพเสียงถูกใจเราอ่ะน้อยแต่ปีนี้หาตัวที่คุณภาพเสียงไม่ถูกใจโคตรยากเลยน้อยมากใช่ๆนั่นเลยประมาณนั้นเลยอันนี้มีข้อเสียอะไรบ้างป่ะ Wireless Charging มีป่ะมีต่อได้2เครื่องป่ะ
จำไม่ได้ ไม่เป็นไรนะครับไปดูในรีวิวต่อกันได้เลยนะครับผม นี่ขายของสุดฤทธิ์2ตัวนี้ผมขอเองครับ Samsung Galaxy Buds 2จะบอกว่าเป็นหูฟังที่ดีที่สุดที่ Samsung เคยทำมาก็แทบจะไม่กระดากปากเพราะว่าในเรื่องของฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยอาจจะสู้รุ่นใหญ่ๆไม่ได้แต่ว่าเสียงคือไม่รู้ดิไม่รู้เป็นไรเป็นคนที่ชอบเสียงหูฟัง True Wireless ของ Samsung รู้สึกมันฟังแล้วสนุกดีอ๋อใช่ Samsung จะจูนเสียงมาสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะต้องตั้ง EQ เป็น Dynamic ก็คืออันนี้ตั้งไว้เป็นที่ Dynamic ตลอดโอเคโอเคใช้ดูหนังดูอะไรเงี้ยคือโทนหูฟัง Samsung ดูหนังดีทุกตัวเลยที่ลองมาดูหนังสนุกมากซึ่งจริงๆเราไม่ได้เป็นหูฟังที่ Sound Stage กว้างนะแต่ว่าโทนเสียงในการเหมาะกับการแบบดูหนังใช่ใช่ใช้ได้ยาวพอสมควรเลยครับเป็นหูฟังที่เบาที่สุดที่ Samsung เคยทำมาทั้งน้ำหนักและราคานี่เฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยแอบน่ารักนะเหมือนเป็นตาแล้วก็เป็นปากใช่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 แอบเห็นนิดนึงน่ารักดีอันนี้ก็มี ANC มีWireless Charge Charge ด้วย USB C ได้นะครับโอ้ยตรงนี้ USB C หมดแหละยกเว้น E AirPods เนี่ยแหละใช่ใช่ใช่ก็เป็นหูฟังคู่หนึ่งที่อ่ะพูดตรงเลยว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นหูฟังที่ Samsung ดีเป็นหูฟังที่ดีที่สุดที่ Samsung เคยทำออกมาดีที่สุดในที่นี้ก็คือดีทั้งราคาและดีทั้งคุณภาพนะครับรีวิวทำแล้วเหมือนกันตัวนี้ไม่มีรีวิว Galaxy Buds Live ซื้อมาเพราะอะไรรู้ป่ะชอบสีน้ำเงินแต่ว่าเป็นหูฟังที่ได้ใช้อยู่นานเหมือนกันเพราะว่าคือจริงๆแล้วหูฟังรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แปลกที่สุดในกลุ่มนี้ใช่แปลกสุดไม่ใช่เอียบัดไม่ใช่อินเอียใช่ก็คือมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนถั่วจริงๆแหละใส่เข้าไปในหูแต่มันใส่สบายคือพอเราใช้ไปสักพักเนี่ยมันรู้สึกใส่สบายมากเพราะนี่โดยส่วนตัวไม่ชอบอินเอียไงส่วนในเรื่องของ ANC เนี่ยก็มีเหมือนกันแต่เป็น ANC ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามันเป็นแบบโอเพ่นอ่ะก็คือมันไม่ได้แบบว่าปิดสนิทซะทีเดียวอ๋อคือมันจะใช้แค่คลื่นเสียงมาหักล้างความถี่ที่แบบจากข้างนอกใช่ซึ่งก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับเรื่องเสียงเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วมีความรู้สึกว่าด้วยความที่มันไม่ได้ยัดเข้าไปในหูเราแบบเต็มๆหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดในจังหวะที่มันยัดเข้าไปเต็มเนี่ยเสียงดีเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเลื่อนหลุดออกมาบ้างนิดนึงเนี่ยก็คือจะมีดรอปลงบ้างพูดถึงเรื่อง ANC เองที่ไม่ใช่อินเอียร์เนี่ยของ Huawei ก็มีก็เหมือนกันก็เหมือนกันใช่เหมือนกันใช่ใช่ใช่ ANC ไม่ ANC ใช่แต่ว่าอันนี้มีนี่นะมีอะไรมี transparency mode นะอ๋อก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยอันสเปซี่หมดอยู่แล้วโอ้โหนี่ดีแล้วเนี่ยอยู่กันมานานอ่ะตัวนี้ MVP อีกตัวนึงป่ะก็ถือว่าคือมันดีมากอ่ะคือส่วนที่พี่ชอบที่สุดเลยจากรุ่นที่แล้วนะก็คือมันเล็กลงใช่มันเล็กลงรุ่นที่แล้วมันตลกอ่ะมันแต่รุ่นที่แล้วเสียงมันก็ดีแบบดีท็อปนะจริงๆตัวเนี้ยราคามันถือว่าเป็นหูฟัง True Wireless ที่พรีเมียมแต่ว่าเขาก็เป็นพรีเมียมแบบอีโคด้วยอ่ะใช้วัสดุรักโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนตอนที่เราแกะกล่องกันเนี่ยเราเห็นเลยนะว่าใช้กระดาษที่เป็นรีไซเคิลหมดเลยใช่ไหมแล้วก็พวกพลาสติกอะไรพวกเนี้ยก็ทำให้เรารู้สึกถึงแบบเออเป็นวัสดุรักสิ่งแวดล้อม ANC ดีที่สุดดีที่สุดแล้วก็เป็นหูฟังที่ใช้เป็นจุกโฟมมาให้ตอนแรกเลยอาจจะไม่เหมือนตัวอื่นที่ให้เป็นเอียร์ทิปแบบซิลิโคนเนาะคือคราวเนี้ยมาแบบไม่มีให้เปลี่ยนเลยนะใช่ไม่มีแบบซิลิโคนให้เปลี่ยนเลยเป็นแบบนี้มาเลยบังคับให้ใช้แบบนี้เลยมีอ๋อมีเหรอมียางให้เปลี่ยนมียางมีจุกยางให้เปลี่ยนหรอใช่แต่ว่าดีฟอลต์จะเป็นโฟมเลยแล้วเขาก็ เหมือนกับว่าจูนเสียงสำหรับเข้ากับโฟมมาเลยสำหรับคนใช้หูฟังแบบที่เป็นจุกโฟมเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนน่าจะทุกคนเกือบทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยก็ก่อนที่จะใส่เข้าหูเนี่ยก็บีบบีบมันหน่อยครับแล้วให้มันไปพองในหูใช่เหมือนเวลาที่เรากินป๊อปคอร์นแล้วมันไปพองในพุงประมาณนั้นทีเนี้ยไอเนี้ยมันเป็นหูฟังที่มีความพิเศษอย่างนึงคือปกติหูฟังที่ต้องเคาะอ่ะจุดที่ต้องเคาะมันมักจะตรงกับตรงที่มันยื่นเข้าไปในหูแล้วมันก็จะส่งแรงกระแทกเข้าไปแต่เนี้ยตรงที่เคาะมันอยู่ข้างหลังเวลาเคาะแรงมันจะไม่เข้าไปในรูหูเรามันจะเข้ามาอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมไม่ข้างหน้าหน่อยป่ะไม่อยู่ข้างหลังแล้วมันก็จะอยู่ที่ตรงใบหูอ่ะ
เพราะฉะนั้นเวลาเคาะเนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกคือมันรู้สึกน้อยกว่าพวกที่เคาะแบบเคาะเข้าไปที่รูหูชัดมากๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเขาออกแบบดีเรื่องการควบคุมคือหูฟังส่วนใหญ่เนี่ยนะมันจะมีการแบบว่าทำการควบคุมมาแบบขาดอย่างนึงอะจะมีน้อยรุ่นมากเลยที่เราสามารถควบคุมเบสิกได้ทุกอย่างค่อนข้างครบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหูฟังบางรุ่นที่มีแอปพลิเคชันต่อเข้าไปเพื่อตั้งค่าต่างๆควบคุมอะไรบางอย่างหรือว่าปรับแนวเสียงได้ปรับโทนเสียงได้ใช่ใช่นั่นก็เป็นความพิเศษของจริงๆแล้วทุกรุ่นในนี้เกือบจะทำได้ทั้งหมดเลยป่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นของฝั่ง Android ก็จะทำได้เฉพาะใน Android ของฝั่ง Apple ก็ทำได้เฉพาะใน Apple ตัวนี้เหมือนจะทำได้ใน Apple ด้วยแล้วแต่อ๋อใช่ใช่ใช่แล้วแต่ว่าSony ก็ได้ใช่ไหมถ้า Sony อ่ะก็พูดง่ายๆถ้าเป็นหูฟังจากแบรนด์ Android อ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแอปแต่ฝั่ง Android ยกเว้นบางตัวยกเว้นบางตัวอย่างของ Samsung เนี่ยรุ่นเก่าใช้ได้รุ่นใหม่ไม่ได้แล้วใช่ไม่รองรับใช่แต่อย่าง Sony กับ B&O อ่ะมันเป็นแบบไม่ใช่แบรนด์มือถือแบบโดยเฉพาะเฮ้ยเดี๋ยวสาวก Xperia เขาก็มาว่าคุณหลอกไม่หมายความว่า Sony เขาไม่ได้เน้นมือถือไงเขาแบบมีทุกไลน์อัพสองตัวนี้มันจะมีแอปที่ทั้งฝั่ง Android ทั้งฝั่ง iOS งั้นเราข้ามมาที่ Bang & Olufsen ก่อนเลยป่ะใช่มีความคล้ายกันหลายอย่างเพราะว่าเอาจริงเปิดออกมาดูเนี่ยเฮ้ย OEM หรือเปล่า คือมีความคล้ายตรงที่ตำแหน่งที่คออ่ะก็อยู่เยื้องมาด้านหลังเหมือน Sony เลยดูข้างในดิเปิดข้างล่างมาดูดิไม่เหมือนแต่ว่าเป็นหูฟัง In-Ear ที่จริงๆถ้านับขนาดอ่ะใหญ่แต่ใส่สบายมากใส่สบายมากแล้วก็เสียงดีมันไม่ใช่ OEM ใช่ไหมพงไม่ใช่ชัวร์นะชัวร์ไม่รู้นะไม่แน่นะแต่พี่ลองใส่คือมันพรีเมียมมากมันแบบพรีเมียมจริงๆโอ้โหเดี๋ยวเอาเพลงนี้ใส่เข้าไปในวิดีโอด้วยมันมีความสมูทคือมีความแพงมีเสียงมันแพงอ่ะคือมันมีความสมจริงของเครื่องดนตรีด้วยโอเคมีความแปลกนิดนึงนะครับกลับข้างจากหูฟังธรรมดาทั่วไปปะไม่กลับแต่ว่าเวลาหยิบไม่ใช่หมายถึงว่าธรรมดาหูฟังทั่วไปเนี่ยมันจะวางมาให้หัวอยู่ข้างบนไงอ๋อใช่อันนี้หัวอยู่ข้างล่างคือเขาออกแบบมาหยิบแล้วก็ยังเข้าไปเลยธรรมดาเนี่ยหูฟังมันจะออกมาเนี่ยเห็นป่ะหัวมันจะอยู่ข้างบนใช่ๆอันนี้หัวอยู่ข้างล่างใช่ก็คือเขาออกแบบมาให้หยิบแล้วก็เห็น B&O ด้วยไงพูดตรงว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ชอบเสียงของหูฟัง B&O ปลื้มเลยที่เป็น True Wireless ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกรุ่นที่เคยฟังเราจะชอบ Over Ear ใช่ไอ E8 E อะไรนะพวกนั้นน่ะไม่เคยฟังแล้วชอบเลยตัวนี้โอเคฟังแล้วออกมาว่ามีความแพงแบบที่มันควรจะเป็นแล้วอ่ะอ่ะต่อไปเราจะเริ่มตกขอบแล้วข้างล่างนะฮะอ่ะเริ่มจากรุ่นเก่าสุดถามว่า AirPods รุ่นเก่ายังมีพื้นที่ในตลาดทุกวันนี้ไหมโหเยอะแยะใช่ไหมใช่ถามว่าเสียงยังดีไหมไม่ได้แย่คือถ้านับเสียงกับหูฟังที่ออกมาในปีนี้มันไม่ใช่หูฟังที่เสียงดีสู้ตัวอื่นได้แล้วใช่แต่มันไม่ได้แย่ก็ยังมีเรื่องความสบายสะดวกใช่สะดวกสบายแล้วก็เป็นหูฟังที่ใช้แล้วสบายใจเพราะว่าถ้าหายแล้วก็ไม่แพงมากใช่ไม่แพงมากแล้วก็ละเอียด ที่สำคัญคือหาซื้อมือสองง่ายข้างเดียวก็หาซื้อมือสองได้อ่ะจริงเหรอเขาขายกันเป็นก็คนขายข้างซ้ายก็ขายข้างขวาไงขายข้างขวาก็เอาเหลือข้างซ้ายก็เอามาข้างซ้ายมาขายแยกมันสามารถเราไปแพร่ได้ก็ใส่กล่องแล้วก็จบเลยจริงอ่ะอ๋ออันนี้ไม่รู้เลยเพราะไม่เคยทำหายแต่ว่าจริงๆคือไปซื้อข้างเดียวจาก Apple ก็ได้ไงใช่ก็อันนี้ใส่สกินดีแบรนด์อยู่นะครับซึ่งตอนนี้ดีแบรนด์ไม่ขายสกินแล้วสำหรับรุ่น3นะครับหาซื้อไม่ได้แล้วครับอยากจะใส่ไม่แล้วจะบอกว่าอันนี้เป็นอันที่ติดดีมากอ่ะใช่อยากจะติดบ้างไงไม่คือติดไม่อันนี้ติดสวยด้วยอ่ะแล้วลองเทียบกับอันนี้ดิต่างกันเลยอ่ะอันนี้คืออันนี้ติดเออนี่ติดดูเนียนเลยอ่ะอันนี้รักมากอันนี้เกลียดมากมีพื้นที่อยู่เสียงไม่แย่ไม่แย่ใหม่ก็ยังดีอยู่ก็มันก็ไม่ได้ถ้าไม่มีแบบ noise พวกเสียงรถเสียงเครื่องยนต์อะไรเงี้ย มันก็คุยโทรศัพท์ดีโอเคอันนี้ควรจะพูดพร้อมกันไหมก็เป็นสิ่งที่คนถามมาเยอะมากว่าเสียงตัวไหนดีกว่าตัวเนี้ยเบสแล้วก็กลางดี
แต่ตัวเนี้ยจะเป็นเสียงกลางเสียงแหลมดีแต่โดยรวมแล้วผมชอบตัวนี้คือ AirPods Pro มันจะเจี๊ยวจ้าวกว่าตัวนี้มันจะกลมกล่อมกว่าเหมือนแบบจูนเสียงมาลงตัวมากกว่าละโอเคแต่ว่าอยากจริงๆนะตอนแรกไม่คิดว่า Spatial Audio รอบใหม่จะดีขนาดนี้แม่งดีมากหรอแม่งดีเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยอ่ะข้อจำกัดของพี่กับ AirPods Pro ก็คืออ่ะถ้าให้เลือกนะพูดจริงก็คือแย่งกับเมียใช้2ตัวเนี้ยไม่ถ้าให้เลือกเลยนะเลือกใช้ตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าใส่แล้วหลุดตลอดกาลนานเทอมผมไม่ได้หลุดแต่ผมไม่ชอบแนวเสียงมันอยู่แล้วซื้อมาใช้แป๊บนึงก็เลยขายให้เพื่อนไปคือพี่ใส่แล้วหลุดตลอดพี่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมคนอื่นเขาถึงใส่แต่ทำไมพี่ใส่อันนี้แล้วพี่ไม่หลุดวะไม่หลุดคือมันเหมือนกันน่ะไม่คือพี่ใส่แล้วมันหลุดเพราะว่าเพราะไอ้จุกนี้คือปัญหาของกูเนี่ยไม่ใช่ตัวหูฟังตัวจุกปัญหาของกูคือจุกแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีจุกไงมันเลยไม่ดันออกมามันเลยไม่ดันออกมาอันนี้คือแบบเทสการเทสหูฟังนะที่รู้สึกว่าเป็นยากที่สุดแล้วของการเทสหูฟังเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะกินข้าวไปด้วยใส่หูฟังไปด้วย เคยป่ะไม่เคยเพราะว่าธรรมดาเวลาเรากินข้าวไปด้วยเนี่ยหูเรามันจะมีการขยับไงแล้วมันก็จะค่อยเออไม่เคยมีตัวไหนหลุดเลย ไม่เคยมีตัวไหนหลุดเลยจริงตัวที่เป็นอินเอียร์ที่อยู่ติดเลยมีตัวเดียวก็คือจริงเหรอ Vivo ใช่ไม่เคยหลุดเลยคือแบบไอ้พวกเนี้ยก็หลุดนะอันนี้ก็หลุดคือแบบแบบไปได้สักพักก็หลุดอะไรเงี้ยคือต้องพูดตรงๆว่าอย่างของ Samsung 2ตัวเงี้ยถ้าพูดถึงความสะดวกสบายสำหรับการใส่เฉพาะเวลาส่วนตัวเนี่ยชอบตัวนี้มากกว่าเพราะมันอยู่ติดหูมากกว่าแต่ถ้าเกิดถามว่าเสียงชอบตัวไหนมากกว่าชอบตัวนี้มากกว่าโซนี่คือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกผมจะให้เอาโซนี่มาใช้แต่เอามาลองใช้แล้วอ่ะรู้สึกว่ามันคือถามว่าเสียงมันดีไหมเสียงดีแต่ก็ปัญหาเดียวกันก็คือใส่แล้วมันหลุดคือหูเป็นคนหูเรื่องมากอ่ะแต่พงใส่แล้วพงไม่หลุดไงไม่หลุดเลยสักการรุ่นก็พงชอบรุ่นไหนมากที่สุดให้เลือกถ้าเกิดให้เลือกใช้ตัวเดียวในนี้พงเลือกตัวไหนตัวเดียวเลยเหรอตัวเดียวเลยเพราะว่าคนปกติอ่ะคนปกติที่เป็นคนปกติเขาก็จะมีหูฟังคู่เดียวคือตอนนี้เราพูดแล้วนะว่าทุกตัวในที่เนี้ยมีความดีของมันเรื่องเสียงอะไรเงี้ยถึงเราขอ2ตัวได้ไหมไม่ได้ให้ตัวเดียวโอ้โหเพราะว่าราคามันห่างอ่ะให้ที่1ก่อนแล้วก็ให้ที่2แล้วกันที่1ถ้าให้เลือกจริงๆนะอ่าฮะอันนี้จริงป่ะจริงโอ้โหเพราะว่าทุกอย่างลงตัวแล้วก็รวมถึงเรื่องราคามันถูกมากอ่าฮะโอเคอันที่2คืออันนี้อืมอืมโอเคเพราะเสียงเพราะว่าเสียงแล้วก็อันนี้ใส่สบายแบบโคตรสบายสบายแบบชนะทุกตัวแล้วก็เสียงดีมากแล้วก็ไมค์โอเคไมค์ไม่ได้ดีสุดนะแต่ไมค์โอเคอ่ะฮะอ่ะของพี่ถ้าได้ลองใช้ตัวเนี้ยมากกว่านี้ก็ไม่แน่ไม่แน่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าณตอนนี้คือจะบอกว่าถ้าอยู่บ้านจะใช้ตัวนี้ฟังเพลงเพราะว่าคือรู้สึกว่าเสียงมันโอเคแล้วก็ใส่สบายนะตัวที่ใส่สบายถ้าเกิดว่าไม่ได้ขยับตัวมากอะไรเงี้ยคือตอนแรกจะเลือก Vivo เหมือนกันแต่ว่าพอรวมไปรวมมาแล้วถ้ามีตัวเดียวอ่ะอาจจะเลือก Vivo แต่ถ้าเกิดว่า2ตัวเนี่ยก็คือตัวนี้ใส่อยู่บ้านตัวนี้ใส่ไปยิมเพราะมีความรู้สึกว่าด้วยราคาของมันอ่ะเฮ้ยมันคุ้มมันเบามันใส่สบายแล้วก็เวลาที่ไปยิมเนี่ยไม่รวมกินข้าวนะ มันอยู่ติดหูโอเคเลยแล้วยิมนี่เป็นแบบคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าหูฟังที่เป็น active noise cancellation เนี่ยครับตราบใดก็ตามที่มันเป็น in ear มันเหมือนมันมีภาษีเพิ่มขึ้นมาแล้วนิดนึงใช่เพราะว่ามันจุกอยู่ในหูเราใช่ป่ะคือจริงๆอ่ะทุกวันนี้ที่ใช้นะฮะใช้อันนี้กับอันนี้เพราะว่าบางเวลาไม่ได้อยากใช้อินเอียร์เราก็เลยจะใช้อันนี้ใช่ใช่บางเวลาไม่เป็นใจอย่างเช่นเวลาไปยิมเสียงดังก็ต้องการ noise cancelling แต่เวลาอยู่บ้านหรือเวลาที่สมมุติว่าขับรถเราต้องคุยงานจริงๆอ่ะก็หยิบอันนี้มาใช้เพราะว่าใส่สบายแล้วก็พอมันไม่ใช่อินเอียร์มันก็ได้ยินเสียงข้างนอกง่ายเราก็เลยยังเลือกที่จะใช้หูฟังไม่อินเอียร์อยู่1ตัวโอเค
ยังไงเดี๋ยวเราไปเทสไมค์กันต่อแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวใส่ insert มาให้ดูแล้วเราจะลาคนดูเลยป่ะหรือว่าจะปัญหาคือตอนเทสไมค์เราจะคุยเรื่องอะไรกันวะไม่ต้องคุยเราเทสเลยไงเทสแบบจึงเทสแบบเทสเลยตอนนี้กำลังพูดอยู่บนอันนี้แล้วก็ให้แบบว่าฟังไล่ไปเลยเปิดชัตเตอร์ให้เลยครับผมโอเคถ้างั้นตอนนี้เราสองคนก็ขอตัดไปที่การเทสไมค์เหมือนจะจบไม่จบโอเคไปเลยครับเรามาเริ่มกันที่ Vivo TWS 2 ANC นะครับตอนนี้เป็นเสียงที่ได้ยินจากไมค์ของ Vivo TWS 2 ANC เดี๋ยวเราลองเปิดซาวด์แทร็กครับตอนนี้เป็นเสียงที่ได้ยินจากไมค์ของ Vivo TWS 2 ANC เวลาที่มีเสียง background noise แล้วก็ตอนนี้ครับเป็นเสียงที่ได้ยินจากหูฟัง Huawei FreeBuds 4ครับก็เสียงที่ได้ยินเป็นประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เรามาเทสกันแบบมีเสียงซาวด์แทร็กเป็นเสียงรบกวนด้วยครับเหมือนอยู่ในบรรยากาศอยู่ในรถไฟตอนนี้กลับมาอยู่กับทอมกับหูฟัง MVP 1ตัวของเราในวันนี้นะครับ Oppo Enco X ตอนนี้ก็เป็นเสียงที่อยู่เงียบๆนะครับไม่ได้มีเสียง background noise ในห้องแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเปิด background noise ครับนี่ก็เป็นเสียงที่ได้ยินจากหูฟัง Oppo Enco Xไม่ใช่เสียงของหูฟังสิเสียงของไมค์หูฟัง Oppo Enco X เวลาที่มีเสียง background noise ครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราได้ยินเสียงจากไมโครโฟนของตัวหูฟัง Xiaomi FitBuds Pro ก็เสียงที่ได้เป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเรามาฟังตอนที่มี noise กันดีกว่าตอนที่มี noise ครับเสียงก็ที่ได้ยินประมาณนี้หูฟังตัวนี้ตัดเสียงรบกวนได้เป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆ น่าจะได้ยินกันแล้วครับคราวนี้ก็เป็น Samsung Galaxy Buds 2กันบ้างนะครับจริงๆมีเทสอยู่ในคลิปรีวิวด้วยยังไงก็ตามไปดูคลิปรีวิวได้แต่ว่าตอนนี้เราลองฟังเวลามี background noise ก่อนคือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้หูฟังสมัยใหม่มาตัดเสียง background noise ออกไปได้ค่อนข้างดีมากเลยนะคิดยังไงก็มาคุยกันได้ครับผมแล้วก็อยู่กับ Samsung Galaxybuds live สีน้ำเงินนะครับเสียงพูดในห้องเงียบๆเป็นอย่างนี้เสียงพูดแบบมี background noise เป็นอย่างนี้นะครับก็ตามนั้นครับผมลองฟังกันดูแล้วกันว่าเสียงจากไมค์ของ Samsung Galaxy Buds Live คู่นี้เป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ครับอยู่กันกับ Sony WF-1000XM4 จำชื่อแม่นไงอ่ะแต่ว่าเสียงไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้ผมว่าเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วแหละเนาะก็ตอนนี้ผมเปิดตัว background noise ให้ลองทดสอบมันอีกทีว่าไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้มันให้คุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างตัวนี้ต้องเจอก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าพอมีพัดลมพอเป่าเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่ได้เช็คตอนวิดีโอเหมือนกันลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับถ้าเราจะบอกว่าไมค์ของ AirPods เนี่ยเป็นไมค์ที่ดีในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็คงไม่ได้พูดกันจริงนะเพราะว่ามันก็เป็นไมค์ที่ใช้ได้แบบเออถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยแหละก็เหมือน Apple เขาเป็นคนเซ็ตสแตนดาร์ดตอนแรกไหมเพราะว่าเขาเป็นคนแบบคือเขาไม่ใช่คนแรกที่ทำอ่ะใช่แต่ว่าเขาทำให้มันติดตลาดขึ้นมาได้อันนี้คืออยากจะให้รู้นะว่าเสียงของผมเนี่ยจะเข้ามาในนี้หรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้เราเปิดซาวด์แท็กกันดีกว่าครับว่าเสียงที่ได้ยินจากไมค์ของ AirPods 2รุ่นที่มีไวเลสชาร์จไม่เกี่ยวเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เป็น AirPods 2ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เลยมาต่อกันด้วย AirPods 3คือตรงนี้ผมยังไม่เคยเทียบเสียงไมโครโฟนกันเลยเนาะแต่ว่าในวิดีโอนี้เพื่อนๆก็จะได้ยินไปพร้อมกับผมเลยว่าเสียงไมโครโฟนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ต่างกันยังไงบ้างรวมถึงถ้าเกิดว่าเรามีเสียง background noise เสียงไมโครโฟนมันจะดรอปลงไปไหมเพื่อนๆลองฟังกันดูแล้วกันครับส่วนตอนนี้เราก็ยังอยู่กับอุปกรณ์ Apple เหมือนเดิมนะครับกับ AirPods Pro เสียงที่ได้ยินตอนนี้เป็นเสียงที่อัดจากไมค์ของ Apple AirPods Pro นะครับก็ไม่รู้ต่างจาก AirPods 3หรือเปล่าเนาะเออเพราะว่ารูปร่างมันเหมือนกันมากอะแล้วมันก็น่าจะยังใช้ไมค์ตัวเดิมด้วยมั้งไม่แน่ใจแต่ว่าชิปประมวลผลใช้ตัวเดิมชิปลอสเปิดอันนี้เป็นเสียงที่ได้ยินจากไมค์ของ Apple AirPods Pro เวลาที่มี background noise นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันกับหูฟังตัวที่ผมชอบมากๆตัวหนึ่งครับก็คือ Bang & Olufsen BO Play EQ ชื่อรุ่นอาจจะแบบว่าเปลี่ยนจากรุ่นเก่าๆเนาะ
เสียงไมโครโฟนก็นี่แหละผมก็เพิ่งได้ยินพร้อมกับเพื่อนๆเหมือนกันแต่ว่าตอนคุยโทรศัพท์กับคนอื่นเนี่ยก็คือถามว่าโอเคไหมเขาบอกว่าโอเคเนาะอ่ะมาลองฟังตอนที่มีแบ็คกราวน์นอยส์กันบ้างก็เป็นหูฟังที่ไม่คิดว่าจะใส่สบายขนาดนี้ใส่สบายมากๆนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลองหาลองดูผมคิดว่าหาลองได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าราคาก็เราต้องทำใจนิดนึงเพราะมันคือ BNO เนาะใช่ครับผมครับผมยังไงวันนี้ลองเท่านี้ละกันสำหรับเรื่องไมโครโฟนกลับไปหน้าเมื่อกี้เหมือนเดิมโอเคตอนนี้ก็ไปเทสไมค์กันกลับมาแล้วนะครับผมก็ให้คนดูเป็นคนฟังแล้วก็ตัดสินใจละกันว่าเสียงที่ผ่านไมค์ออกมาใช่ใครชอบเสียงไมค์ตัวไหนสุดหรือคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เวลาคนมาอ่านก็จะได้แบบมีความเห็นมาแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นใช่ครับผมตอนนี้วิดีโอนี้เรา2คนก็ลาไปก่อนละกันครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยครับเจอใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ